ไงลูกแย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 กแค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการปล่อยตัวคุณพิงกี้สวิกากันนะคะเรายังไม่ได้รับการยืนยันนะคะว่าบนรถคันนี้คือคุณพิงกี้หรือไม่ขอบคุณผู้ชมค่ะซึ่งคุณพิงกี้นะคะอยู่บนรถคันนี้นะคะอ๋อเนี่ยค่ะคุณพิงกี้นะคะได้ส่งบกไม้บกมือนะคะทักทายกับพี่ๆสื่อมวลชนนะคะที่มาติดตามทำข่าวในวันนี้ค่ะขยับออกมาอีกได้ไหมคะนี่นะคะคุณผู้ชมคุณพิงกี้อยู่บนรถคันนี้นะคะอันนี้สื่อมวลชนเยอะมากเลยนะคะโทษนะครับคุณพิงกี้อยู่บนรถคันนี้นะคะพี่คะขอบ้างค่ะขอบ้างค่ะพิงกี้โบกมืออยู่ภายในนี่นะคะคุณพิงกี้พี่โบกมืออยู่ภายในรถนะครับก็เขาจะปิดประตูนะครับระวังรถเหยียบขานะคะระวังรถเหยียบขาถ้าเที่ยวหลังมาแล้วก็ระวังขาค่ะเปิดไปเปิดแป๊บเดียวเลยครับเปิดแป๊บเดียวเลยเปิดตรงไหนพยายามนี่นะคะคุณผู้ชมคุณพิงกี้อยู่ด้านในนะคะกระจกอันนี้คืนเขาหน่อยกระจกคืนเขาหน่อยขึ้นเหลืองนี่ป่ะไม่ไหลพิงกี้เปิดกระจกได้ไหมลูกระวังค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะคุณพิงกี้ก็ได้ออกจากเรือนจำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่นั่งอยู่บนรถนะคะท่านผู้ชมก็ระวังนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทันทักสถานหญิงนะครับในช่วงเวลาค่ะคุณผู้ชมคะข่าวคุณพิงกี้สวิกานะคะก็ได้รับการปล่อยตัวแล้วค่ะประมาณเวลา19:15 นะคะโดยนั่งรถตู้ออกไปนะคะแล้วก็มีการโบกมือทักทายกับพี่ๆสื่อมวลชนค่ะที่มาทำข่าวในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศณขณะนี้กันนะคะค่ะซึ่งทางวันนี้เองทางคุณพิงกี้ก็ไม่ได้เปิดใจอะไรกับสื่อมวลชนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจากที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะทางคุณพิงกี้มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะแล้วก็โบกมือทักทายกับพี่ๆสื่อมวลชนค่ะเป็นรูปหัวใจนะครับ
ค่ะสำหรับคดีแชร์ Forex TD นี้นะคะทางวันนี้เองทางทนายของคุณพิงกี้นะคะก็ได้ทำเรื่องประกันตัวค่ะซึ่งทางศาลอาญานะคะก็ได้อนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวคุณพิงกี้ค่ะในวงเงิน5ล้านบาทแต่มีเงื่อนไขนะคะก็คือห้ามเดินทางออกนอกประเทศค่ะและจะต้องทุกเดือนจะต้องมารายงานตัวกับศาลนะคะสำหรับภาพบรรยากาศตอนนี้ค่ะก็สื่อมวลชนเองค่ะก็มาติดตามข่าวของคุณพิงกี้นะคะแต่ว่าคุณพิงกี้เนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอาจจะมีการเปิดใจภายหลังเดี๋ยวยังไงเราต้องไปรอติดตามกันอีกทีนะคะสำหรับคนที่ติดตามหรือเป็นแฟนคลับคุณพิงกี้เนี่ยก็วันนี้อาจจะได้เห็นภาพแล้วที่ว่าคุณพิงกี้ออกมาจากเรือนจำค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดค่ะที่ทัณฑสถานหญิงกลางนะคะวันนี้สรุปอีกทีนึงทางคุณพิงกี้นะคะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งเมื่อสักครู่นี้ค่ะประมาณเวลา 19:15 คุณพิงกี้ได้นั่งรถ Fortuner นะคะออกมาแล้วก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะแต่ว่ามีการโบกไม้โบกมือทักทายกับพี่ๆสื่อมวลชนนะคะซึ่งใบหน้าเนี่ยก็คือยิ้มแย้มนะคะแล้วก็ภายหลังเนี่ยอาจจะมีการเปิดใจยังไงคุณผู้ชมรอติดตามได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมติดตามสวัสดีค่ะ